สนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีช่วงนี้เรามาย้อนเรื่องราวประสบการณ์ตรงของแขกรับเชิญที่โดนทำของใส่จนชีวิตเกือบพังคนแรกคือแหม่มวิชุดาครั้งหนึ่งเธอเคยโดนผู้ชายเล่นของใส่รักและหลงหนักนานหลายปีแรกๆไม่ได้เชื่อเพราะคิดว่าตัวเองคิดมากเรื่องราวเป็นอย่างไรไปย้อนชมกันเลยครับปรากฏว่าไอ้สิ่งที่โดนหนักกว่านั้นคือผู้ชายในองค์การที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาเล่นของใส่เราแต่เขาไม่ใช่ดารานะเขาไม่ใช่ดาราเขาเป็นใครเขาไม่ใช่ดาราเขาเป็นวงการไม่ใช่ดาราเธอรู้เหรอไม่รู้จะไปรู้ได้ไงเขาไม่ใช่ดาราฟังคำพูดเฉยมันเกิดเหตุการณ์อะไรทำไมเราถึงรู้ว่าเขาเล่นของใส่เราเพราะอะไรมันเกิดอะไรกับตัวเราบ้างก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะคือปกติอ่ะเราจะเป็นคนที่เหมือนแบบเหมือนเซลล์หน่อยอ่ะรู้ออกมั้ยเป็นคนเซลล์แข็งๆแล้วก็ไม่ค่อยสนใจอะไรใครเท่าไหร่ช่วงนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหมกมุ่นกับใครสักคนนึงผิดปกติกับผู้ชายคนนึงอ่ะกับผู้ชายผิดปกติคิดถึงเขาคิดถึงอยากจะไปหาใจเต้นตุกตักตุกตักนึกถึงอยู่ตลอดเวลาต้องไปอยู่ใกล้ๆแล้วถึงจะหายเราก็คิดว่าเราคงหลงผู้เป็นเรื่องปกติเพราะเราวัยรุ่นตอนนั้นแต่อันนี้มันมากกว่าปกติมีน้องคนนึงที่สนิทกันบอกว่าพี่แหม่มเหมือนคนโดนของมากเลยรู้ไหมทำไมอ่ะผิดปกติมากคือมันเกินเบอร์อ่ะมันมากเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยมานั่งนึกใจเราอ่ะมันมีอยู่สองอันที่เถียงกันอยู่ไอตัวแข็งแรงมันบอกว่าใช่มึงโดนของเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ว่าพี่โดนของว่ะอยู่ๆมันมีสติอ่ะเรียกตัวเองว่าตัวเองโดนของไปแก้ของกันก็บอกน้องสองคนเนี้ยอาการตอนนั้นคือมันคิดถึงแต่เขาคือเคยมีความรู้สึกเหมือนที่เขาว่าเขาเรียกว่าบัตเตอร์ไฟในท้องป่ะแต่อันนี้เป็นบัตเตอร์ไฟในหัวใจอ๋อเหรอตึกตึกอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมือไม้สั่นมันเต้นกระวายใจกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลามือไม้สั่นใจเต้นเหมือนคนไม่ได้กินข้าวหรือจะเป็นลมอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันแตกเกินไปเมื่อไปเจอคนนี้ทุกอาการหายหมดเป็นปกติถ้าไปเจอผู้ชายคนนี้ต้องไปเจอคนนี้จะหายไม่ว่าจะทำงานเหนื่อยแค่เขาอยากจะเจอผู้ชายคนนี้งานการไม่ทำว้ายทิ้งงานทิ้งการเลยทำไม่ได้ทำไม่รู้เรื่องคือใจเราเนี่ยไม่ได้สนใจใครเลยนะสมองเนี่ยนึกถึงแต่เรื่องที่ว่าจะไปแล้วมันถึงจะหายเพราะตอนนี้คือมันทรมานมันอยู่ไม่ได้มันเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บก็เลยบอกน้องว่าไปแก้กันไอตัวแข็งแรงมันตื่นขึ้นมาแล้วบอกไปแก้กันก็ไปทุกที่ที่เขาบอกว่าลดน้ำมนต์เก่งแก้ของได้ดีไปหมดทุกที่เลยรู้ว่าที่ไหนเก่งที่ไหนไม่เก่งก็งานเนี้ยตอนนี้รู้เลยเพราะว่าใช่ เพราะว่าไม่หายไม่มีอะไรดีขึ้นเลยกลับมาก็เหมือนเดิมนั่งมองก็เหมือนเดิมจนไปที่ที่หนึ่งจรัญสนิทวงฉันเคยไปเธอแต่ไม่ใช่วัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำนักสำนักอะไรคนที่แก้ก็คือคนที่นั่นไงเธอคนที่ปั้นพระตรีมูลติอยู่ที่เซนทันเวิร์นนั่นแหละคนที่เป็นคนทำพระพิฆเนศอยู่ตรงห้วยขวางอ่ะแต่ตายไปแล้วนะโอ้ยเมื่อก่อนเธอไปถึงถามสิคุณนึกว่างานออสการ์งานตุ๊กตาทองอ่ะดาราต่อคิวกันแบบอุ้ยเราไม่ได้ไปแก้ของเขาไปทำแบบดาราแบบว่าอีนี่มาทำให้พระเอกรักสักพักหนึ่งอีกูอยู่ในเหตุการณ์อ่ะตอนนั้นอ่ะอีพระเอกคนนั้นกำลังจะดังมากอีนางร้ายก็พยายามทำให้พระเอกรักอีดอกสักพักนางเอกก็มาสำนักเดียวกันตบกันบนสำนักกูก็เคยเห็นมาแล้วจริงเหรอพระเอกคนนี้เหรอโอ้ยสนุกจะตายห่าไม่คือตลกปะจริงๆเนี่ยทำได้ใช่ป่ะคือผู้หญิงสองคนอ่ะทำให้คนเดียวเนี่ยรักจะไปได้เหรอว่าจะต้องขาดพระเอกคนนี้ไม่ได้พี่น้องครับสุดที่พระเอกกับนางร้ายคนหนึ่งกับนางเอกตอนนั้นนางเอกดังเลยก็จะต้องเอาให้ได้ผู้ชายคนนี้มันเพอร์เฟกต์มากอะไรอย่างเงี้ยเป็นพระเอกเพอร์เฟกต์มากปรากฏอ้าวหายมาอ้าวทำไมพูดชื่อคนเดียวกันโอ้ยบ่อยจะตายที่สุดแล้วนะใช่แต่เขาเก่งจริงๆที่เก่งจริงมากเราเชื่อว่าเราโดนก็คือชัดเจนตรงไหนรู้ป่ะตลอดแล้วก็จะโดนคนทางบ้านแคปปากต่อค่ะส่องซูมปากใช่ค่ะต้องเขาบอกว่าเขาจะพิสูจน์ให้ว่าโดนหรือไม่โดนเดี๋ยวก็รู้เพราะเราก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูโดนหรือไม่โดนเพราะไปบางที่เขาก็บอกว่าไม่โดนหรอกคิดไปเองบางที่ก็บอกโดนแน่แต่หนูโดนน้ำมนต์มาหลายวัดแล้วมันไม่หายสักทีเขาก็เลยบอกว่าวิธีการก็คือให้เรานั่งเอาขา
ตั้งไปอย่างเงี้ยนี่เอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยคนนั่งน้ำมนต์นั่งน้ำมนต์ใช่กับพื้นราบเนี่ยเหรอนั่งกับพื้นราบแล้วขาตั้งไปแล้วเวลาเราขาตั้งไปเนี่ยเท้ามันจะตั้งอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือนั่งปกติเท้าจะตั้งพอเขาสวดอะไรสักอย่างอ่ะมันจะไปอย่างเงี้ยเราจะเอ็นไปข้างหน้าอย่างนี้เหรอไปข้างหน้าไปจนตึงไปจนเป็นเลขตรงเลยอ่ะจริงแล้วเราอ่ะพอมันไปอย่างเงี้ยเราก็ฝืนเฮ้ยเฮ้ยเราก็พยายามฝืนให้มันตั้งนะฝืนเท่าไหร่ก็ฝืนไม่ได้มันไปอย่างเงี้ยเดย์อยู่อย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงปกตินะผิดปกติปกติร่างกายอยู่แล้วเออไปอย่างเงี้ยเดย์เป็นชั่วโมงเลยขึ้นโทรแบลเล่อย่างเงี้ยใช่ถูกต้องคอนเฟิร์มโอ้โหแล้วออกของคอนเฟิร์มว่าโดนถ้าเป็นอย่างนี้โดนแน่นอนคอนเฟิร์มว่าโดนแต่การที่จะทำให้มันออกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่ครั้งเดียวหายนะไม่ใช่ครั้งเดียวหายใช่ต้องเพียรไปทุกๆวันพระแล้วเขาก็จะไปนั่งทำพิธีแบบนี้ทุกวันพระมีเมื่อก่อนมีดาราคนนึงอ่ะหาเงินเท่าไหร่ต้องขนเงินไปให้ผู้ชายอ่ะมาแก้ที่นี่เป็นปีนะเว้ยบางคนเป็นปีจนดาราผู้หญิงคนนั้นอะเกือบหมดตัวเป็นปีบางคนเป็นปีของแหม่มโดนกี่เดือนของแหม่มเท่าที่มันเร็วกว่าที่แหม่มคิดไว้เยอะมากอะน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เดือนแบบมันไม่เกินเงี้ยค่ะมีแบบว่ามีคลายเส้นผมมีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแบบนั้นเลยแต่หัวใจเราไม่มีบัตเตอร์ฟลายแล้วเรากลับมาเป็นปกติแล้วเราก็ใช่แล้วเราก็รู้แล้วว่าหายแล้วเรื่องว่าไปเลิกไหมแล้วก็ไปเลิกกับเขาไหมคือเราจะเรียกว่าเลิกเลยเพราะว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ดูเหมือนจะคบกันนะมันก็ไม่ได้คือคนเราคบกันเป็นแฟนกันมันไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้ใส่กันน่ะนึกออกป่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่บอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นอะไรที่มันดาร์กไปรักเขาได้ยังไงก็ยังไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ใช่ซึ่งเราไม่คิดว่าเราไม่ใช่รักเขาแน่นอนไม่มีทางที่จะรักได้เด็ดขาดอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็พอรู้ว่าเราหายเราก็คือแบบที่เนี้ยทำให้เราหายได้จริงๆแต่ก็มีหลายคนก็มีลูกเขานะลูกเขายังอยู่แต่แบบตัวพ่อเขาไม่อยู่แล้วแล้วลูกทำให้หายได้ไหมไม่จะไม่เก่งเท่าพ่อพ่อคือสุดเธอพ่อคือเก่งสุดมีลูกสองคนปะเขามีลูกสองคนใช่ก็บางคนไปลงมีอยู่คนหนึ่งอะไปลงไอ้ตรงนั้นอะตรงอวัยวะเพศอะแล้วแบบว่าอะไรอย่างนี้เลยนะผู้ชายติดอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่ผู้ชายติดอีนี่ก็คือมันก็ดังจริงมีเสน่ห์เออมีเสน่ห์คนรักคนหลงได้ยังกูบอกฮะกูจะไปลงทำไมกูยังไม่ได้ผ่าอันนี้ลงที่ปากจริงจริงใช่ก็เห็นเนาะเห็นแต่ว่าเขาประสบความสำเร็จจริงๆนะสมัยก่อนเธอมันกลางคืนมันไม่มีที่ไปกันเนาะมันก็ต้องไปอยู่น่ะก็เจอกันเยอะตามมหานิยมคือบางคนน่ะไม่น่าเชื่อหรอกเขาก็โด่งดังขึ้นมาจริงๆจริงจากเงียบเงียบปุ๊บกลับมาดังใหม่อีกทีเหรอช่วงหน้าพบกับนักร้องสาวอีกคนที่เกือบตายเพราะถูกทำของใส่เลือดออกจมูกห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี